พี่น้องครับเพจพยาบาลฟินบอพาพี่น้องบ้านเฮามาเบิ่งพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือพิธีตกประทายนี่12ข้อง14อีสานบ้านเฮาครับนี่ก็คือประเพณีแต่กกแต่เข่าผู้เฒ่าเพิ่นพาเฮ็ดพาทำมาเนาะครับเนาะเป็นการก่อเกียรติดีไซน์ขอฝากขอฝนให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลพี่น้องบ้านทายมของเฮามวนซื่นโฮเซลมาขอฝากขอฝนเนาะครับสำหรับมื้อนี้พามาเบิ่งภาพบรรยากาศครับหลังจากที่เฮาแห่ดอกไม้อ้อมเกดีไซเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็ระวังถ่าพิธีทั้งสงฆ์ผมก็ได้เดินสายปะแป้งสำหรับแม่ใหญ่พ่อใหญ่ผู้เพิ่นมาร่วมกิจกรรมครับ นี่ก็คือภาพบรรยากาศครับพี่น้องพอเอาหลายบทคาถาดอกก็คิดหาบทคาถาแล้วก็มีไปไปตามต่ออยู่ครับไล่ชดมานำเด้อทางไปจากคุณเก่าชมไปตามประเทศต่างๆเป็นกันใดจัดแล้วก็พิธีทางสงฆ์นะครับก็สิได้ดำเนินการไปพี่น้องผู้มาร่วมกิจกรรมฟังสวดเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าของและก็ครอบครัวในการมาเข้าพิธีในมื้อนี้หลังจากพิธีทางสงฆ์เสร็จครับตอนนี้กำลังเอาอบต.สุรพงษ์หงสีทองลงต่มครับแต่ว่าสู่แห้งเราบ่ได้ครับผู้หญิงบ่เป็นหยังครับผู้หญิงเอากันลงอย่างเดียวก็ได้ครับนี่ครับของแท้มันห่อนมันเอาเนาะครับเอากันลงต่มค่ายห่อนไปอีกเสริมบรรยากาศอีสานบ้านเฮาไปอีกนี่ครับผู้ย่อมนี่นอนลงง่ายๆบ่ยากจักเม็ดครับเอาพี่น้องครับภาพบรรยากาศสำหรับการขอฝากขอฝนกันตบประทายสำหรับประเพณีเฮ็ดข้องอีสานบ้านเฮาผมเก็บภาพบรรยากาศมาฝากสำหรับมื้อนี้เพจพยาบาลฟินบอก็ต้องกราบขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเยี่ยมชมทักทายเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ